เติมถูกเติมใหม่รวดเร็วทันใจปลอดภัยต้องเรือจีโร่อย่าลืมบอกโค้ดทีทิกมีส่วนลดพิเศษสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอเสนอ UGphone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UGphone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนมือถือทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเทนซี่ต่ำ UGphone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็คเกจที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือ GVIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UGphone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอกโค้ด TTICCC อัปเดตเรื่องอาวุธเงาที่เป็นระบบใหม่เป็นระบบเงาแมปใหม่ตัวความสามารถของมันก็เหมือนเดิมมาแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันปรับปรุงระบบเงา Shadow Costume Weapon Essence ที่เราต้องแปลไว้ก็สรุปน่าจะประมาณกี่ข้อนะ 5-6 ข้อน่าจะต้องประมาณนั้นนะอันดับแรกเลยเงาไม่ใช่1อาชีพแล้วนะทุกอาชีพทั้ง ID ของเรานะครับจัดเลเวลเท่ากันหมดนะครับหมายความว่าคุณปลดกี่อาชีพก็เท่ากันนับเลเวลที่สูงที่สุดอย่างผมสนาย5หมดเห็นไหมหรือม้องก็5เห็นไหมฮะพาราดาบโลกก็5เทควันโดก็5ฉะนั้นอาวุธเงาเราจะเท่ากันทุกอาชีพ1 ID เลยนะแล้วถ้าใครยังไม่ปลดเงาอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ของแมวยังไม่ปลดเงาไปที่กิลด์เบสซิ่งได้เลยนะครับไปที่อวยพรกิลด์แล้วคุณก็ไปทำอย่างนี้นี่นะสมมุติว่าเรามีหลายอาชีพนะแต่ยังไม่ได้ปลดเงาใช่ป่ะยังไม่มีเงาเลยวิธีก็คือคุณก็แค่ไปบ้านกิลด์ไปจุดที่อธิษฐานแล้วคุณก็แค่กดปุ๊บมันก็จากเงา6เลยทันทีนะครับคุณก็แค่กดปั๊บแล้วคุณก็แค่กดปั๊บปึ๊บ6หมดเลยแค่นั้นทีนี้ไปถึงคำถามสำคัญอะไรแชร์กันบ้างอันนี้คือจารึกใช่ไหมกับขยายเลเวลแชร์กันทุกอาชีพทุกเงานะครับไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรจารึกขยายจะเหมือนกันหมดเลยอัพไปเท่าไหร่อาชีพคุณย้ายจากแอร์ไปเป็นไนท์คุณย้ายจากไนท์ไปเป็นสไนท์คุณย้ายจากพระไปเป็นวิสาร์นินจาซุปโนจะตรงนี้เท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะครับหลังจากอัปเดตมาแล้วส่วนที่มีเพิ่มเข้ามาในจารึกขยายหลังจากเท่ากันคนก็จะใช้น้อยลงถูกไหมล่ะไอ้ตรงเนี้ยเพราะมันเท่ากันเลยแล้วเนาะมันก็เลยเพิ่มในจารึกขยายเข้ามานั่นก็คืออันนี้ต้านทานธาตุนะ5ช่องแรกอันนี้ลมกับน้ำไฟกับดินศักดิ์สิทธิ์กับไร้ธาตุโกสต์กับพิษอันเดดกับเชโดแล้วก็เพิ่มอีกอันนึง15 16 17เป็นตีขนาดแรงขึ้นเล็กกลางใหญ่แล้วก็ส่วนของขยายอันนี้คือจารึกเนาะอันนี้คือขยายนะขยายก็เพิ่มนะครับเพิ่มธาตุก็อย่างเช่นเราเล่นธาตุไฟก็ไปอัพอันนี้ได้ก็มีลมน้ำดินไฟศักดิ์สิทธิ์ไร้ธาตุโกสต์พิษเชโดว์อันเดดเนี่ยเหมือนออฟแมวในอิสูดประดับเลเวลละสังเกตนะฮะเลเวลละ 2% ยังเดือดแล้วก็เพิ่มลดดาเมจนะครับขนาดเล็กกลางใหญ่ลดดาเมจขนาดเล็กกลางใหญ่นี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในจารึกกับขยายนะครับโอเคเสร็จปั๊บพวกที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นสปิริตจะไม่ได้แชร์นะครับแล้วก็เวลาการอัพจะใช้อาวุธใครอาวุธมันอยู่เหมือนเดิมนะครับปลดเงาเรียบร้อยเงาเลเวลเท่ากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จารึกขยายเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้แชร์เลเวลเรียบร้อยโอเคทีนี้การอัพเงาต่อไปเมื่อมันแชร์เลเวลนะครับเท่ากันทุกอาชีพแล้วไม่ต้องย้ายเงาแล้ว Shadow Essence ผมว่าไม่น่าจะเอาออกไปแล้วไอเทมเนี้ยในอนาคตนะไอตัวเม็ดกุดจีที่เม็ดละหมื่นกว่าบาทอะเพราะมันไม่มีใครย้ายแล้วมันจะย้ายทำไมถูกไหมเราปลดเลเวลเงาเท่ากันหมดแล้วนะคือไอเม็ด 10,000 อะเม็ดเนี้ยมันจะผมว่ามันน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยเม็ดนี้ผมเปิดให้ดูเม็ดไหนบางคนอาจจะงงว่าเม็ดกุดจีคืออะไรนะ
เม็ดกุยจี้คืออันนี้นะไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว 10,000 คุณคืองาวันเท่ากันทุกอาชีพแล้วคุณจะย้ายทำไมคุณจะย้ายเงา6ไปเงา6เหรอถูกไหมฉะนั้นมันไม่จำเป็นแล้วนะครับสมมติมันยังมีอยู่แล้วกันนะมันเอาไว้ย้ายไส้อย่างเดียวไส้ที่มันไม่เท่ากันนั่นก็คือไอ้5ช่องที่เหลือหนังสือแค่นั้น 10,000 คุ้มมั้ยล่ะเออก็ไม่คุ้มนะฉะนั้นก็ผมว่าอัพใหม่ง่ายกว่านะอัพใหม่แล้วอัพใหม่มันไม่ได้เสีย KVM ด้วยถูกป่ะมันใช้แค่ตัวไอเนี่ยไอที่มันเหลือๆมันเป็นมันล้นตลาดอยู่แล้วนะไอพวกเนี้ยอัพเงาในอนาคตต่อไปแล้วเราจะใช้อาวุธชนิดใดก็ได้ในการอัพเลเวลเงาหมายถึงว่างี้เลเวลเงารวมอันใหญ่นะอย่างอันนี้ผมเป็นไนท์ใช่ป่ะผมเป็นไนท์ผมกดที่เงาสมมติว่าผมจะอัพเงาหอกผมก็ไปที่เงาหอกแล้วผมจะอัพเลเวลเป็นเลเวล7ผมสามารถใช้ฮอคัสของอาชีพอะไรก็ได้ในการอัพเงาเลเวล7ที่เป็นหอกนะครับหรือคุณจะอัพเงาของไนท์คริคุณก็ใช้อาวุธเงาอะไรก็ได้ในการอัพเงาไนท์คริให้กลายเป็นเลเวล7หรือดาบโล่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับคุณจะใช้ของฮอคัสอะไรก็ได้เลยอาชีพอะไรก็ได้ขอแค่ให้มันตรงกับเลเวลที่มันคือฮอคัสเลเวล6ไป7มันไอ้เงา6ไป7มันใช้ฮอคัสถูกไหมเออก็แค่เป็นฮอคัสเลเวล1อ่ะก็จบอย่างเลเวล5ไป6ก็ใช้อาวุธเงาเลเวล4ถูกไหมอะไรก็ได้จะดาบจะโล่จะเสี่ยงจี้จะปอดตับม้ามอะไรได้หมดเลยนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชีพที่เราใช้ที่เราเล่นนะครับใช้ของอะไรก็ได้เลยนี่อย่างเช่นวิสาดคาถา2มือคาถามือเดียวได้หมดทุกอาชีพนะครับและก็ใช้จำนวนเท่าเดิมถูกต้องจะมีดจะโล่จะดาบจะอะไรเครื่องในตับไตใต้พุงนะครับได้หมดเลยนะฉะนั้นตลาดตอนนี้เซิร์ฟซีก็เรียบร้อยไปแล้วนะเช็คหน่อยเซิร์ฟซี 7,000 ไปแล้วเมื่อกี้ยังอยู่นะใช่ป่ะไปแล้วอันนี้ไปอยู่แล้ว 20,000 ไม่ออกอยู่แล้วปกติไอ้ 7,000 ยังอยู่อ่ะยังอยู่เว้ยเรียบร้อ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 ย 7,000 เรียบร้อย 7,000 เพิ่งเข้าตลาดชัวเมื่อกี้40กว่าชิ้น40ชิ้นเรียบร้อยป่ะไปแล้วเรียบร้อย 7,000งานไวโชคเราไอ้ไปหมดแล้วอ่ะมีดโอ้โหคุณต้อมบ่มดีได้นะเสียได้ผมรู้คุณต้อมคนเดียวเลยเอาจริงใต้ปะเชฟผมได้ผมได้ผมซื้อไปแล้วเชฟไม่ต้องห่วงสักพักเชฟผมไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งเอาจากสวนไม่เอานะเออทีนี้คนที่อัพเงานะฮะอัพเงาไปแล้วหมายถึงว่าอย่างหลายๆท่านที่อัพเงาไปหลายอาชีพจะได้คืนยังไงอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ดังภาพของนะเซิร์ฟไต้หวันนะครับปึ๊บนี่คือตัวอย่างของคนที่อัพเงาหลายอาชีพนะครับไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะแต่ก็จะได้คืนกลับมาตามนี้ประมาณตามดังภาพนะครับมีเหรียญ KVM ได้คืนด้วยนะก็แฟร์ๆอาจจะได้คืนทั้งหมดไหมไม่ทราบนะครับแต่ก็แฟร์ๆแหละครบแล้วนะผมว่าตอนนี้ไม่น่าทันละตลาดเซิร์ฟซีเซิร์ฟวามันตลาดมันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคนะครบนะครับอาวุธเงาแบบใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และไลค์แชร์จอดใกล้กระดิ่งนะคลิปจบแล้วแต่ยังเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ